ครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนมวนนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาอะไรเอ่ยลองทายกอไก่ภาษาไทยขอไข่สายศาสตร์เร็วๆลองทายซิวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กหลายคนมองหน้าครูแล้วอุ๊ยสอนไสยศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่นะลูกพี่สอนวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กเนาะแนะนำตัวก่อนเลยก่อนที่เราจะไปดูกันเนาะว่ามวนนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรกันนะคะเด็กๆนะพี่ชื่อว่าพี่ติตินั่นเองนะฮะนักเรียนเรียกกันง่ายๆเลยเรียกว่าครูพี่ติติเนาะชื่อจริงชื่อว่าพีระเสกบริสุทธิ์บัวทิพย์นั่นเองนะฮะนักเรียนหาต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยพี่เนี่ยมีแฟนแล้วนะฮะบางคนบอกจริงหรอนะฮะแฟนพี่หล่อมากๆเลยนะลูกนะต้องแนะนำก่อนเลยตอนนี้พี่ต้องเปลี่ยนนามสกุลตามแฟนแล้วนะลูกตอนนี้พี่ใช้ชื่อจริงๆว่าพีระเสกเมาเลอร์นะฮะบางคนบอกจริงเหรอพี่จริงนะฮะลูกนะฮะใช่นะฮะแต่อย่าไปบอกใครเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นความลับระหว่างพวกเรานะลูกถ้าหนูไปบอกคนอื่นเขาจะหาว่าหนูเป็นเด็ก perjure นั่นเองนะฮะอย่าไปบอกใครนะฮะเด็กๆนะเอาล่ะซึ่งในม้วนนี้นะให้เด็กพี่จะมาแนะนำเนื้อหาข้อสอบโอเน็ตนั่นเองซึ่งเราอยากสอบกันไหมลูกบางคนอยากสอบนะฮะบางคนไม่อยากสอบนะฮะเด็กนะข้อสอบโอเน็ตเนาะเป็นข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานนั่นเองนะฮะเด็กดังนั้นแล้วเนี่ยเนื้อหาที่มาออกทั้งหมดจะเป็นเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาที่เราเนี่ยได้เรียนไปทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะเด็กนะใช่แล้วนั่นเองนะฮะเด็กเนาะซึ่งในรายวิชาภาษาไทยนี้เนี่ยนะฮะน้องๆเราก็จะทำไมเอ่ยเราก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างจากวิชาอื่นๆเราต้องสอบโอเน็ตกี่วิชาลูก4วิชาเนาะภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะวิทย์แล้วก็คณิตนั่นเองนะฮะในรายวิชาภาษาไทยจะแตกต่างจากวิชาอื่นนิดนึงเพราะว่าวิชาอื่นมีอะไรเอ่ยแค่ข้อสอบเป็นกอไก่ขอไข่คอควายงองูหรือเราเรียกว่าข้อสอบแบบปรนัยนั่นเองนะฮะแต่ในวิชาภาษาไทยของเราจะมีข้อสอบข้อเขียนด้วยนั่นเองนะลูกเรียกว่าอัดอะไรเอ่ยเร็วๆลองทายกอไก่อัดวิดีโอขอไข่อัดตนัยเร็วๆลองทายซิใช่เรียกว่าข้อสอบอัตนัยนั่นเองซึ่งเป็นข้อสอบข้อเขียนล้วนๆมีทั้งหมด2ข้อนั่นเองนะฮะเด็กนะดังนั้นแล้วในเนื้อหาที่ออกข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยนี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเนาะแต่ก่อนอื่นนะลูกเราต้องรู้ก่อนเลยว่าข้อสอบโอเน็ตนี้เนี่ยมีความสำคัญไหมเอ่ยสำคัญกับเรามากๆเลยเนาะเพราะหนึ่งเลยเป็นการวัดความรู้พื้นเลยของเรากอไก่พื้นฐานขอไข่พื้นบ้านไทยเท่าเร็วเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของเรานั่นเองเนาะเรานำความรู้นี้นะฮะมาทำไมเอ่ยมาประมวลผลเป็นคะแนนต่างๆเสร็จแล้วเอาคะแนนตรงนี้ไปใช้ในอะไรบ้าง1เลยก็คือเป็นส่วน1ของคะแนนสอบปลายภาคเรียนของเราเนาะ2เลยก็คือใช้ในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองแล้วก็3เลยอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้าเรารักโรงเรียนของเราต้องตั้งใจนะลูกนะเรียนเต็มที่ขี้เต็มส้วมนะลูกต้องตั้งใจมากๆเพราะว่าทำไมเอ่ยเราจะใช้คะแนนโอเน็ตในการวัดคุณภาพของโรงเรียนเราด้วยนั่นเองดังนั้นวิชาภาษาไทยไม่ยากนะฮะเด็กนะเป็นข้อสอบที่ถ้าใครตั้งใจเนี่ยถือว่าช่วยเรามากๆเลยเพราะเราเป็นคนอะไรกอไก่คนไทยขอให้คนบ้าเป็นคนไทยนั่นเองดังนั้นเราไปดูเลยเนื้อหาที่ออกข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยนะลูกหลักๆอย่างที่พี่ได้บอกไปจะมีข้อสอบแบบข้อเขียนด้วยซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยข้อสอบจะมีทั้งหมด34ข้อนั่นเองนะฮะเด็กนะ34ข้อโดยแบ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรือกขคงเนี่ย4ตัวเลือกนะลูกจำนวนทั้งหมด32ข้อนั่นเองในส่วนนี้เนี่ยจะมีคะแนนทั้งหมดข้อละ 2.5 คะแนนนะลูกรวมแล้วเป็น80คะแนนแล้วอีก20คะแนนเป็นข้อสอบแบบอัตนัยเขียนตอบนะฮะเด็กมีทั้งหมด2ข้อนั่นเองพี่บอกข้อสอบเลยถ้าไม่ออกข้อสอบตรงนี้นะฮะหนูทำไมเอ่ยมารุมตบพี่ได้เลยนะฮะลูกปีที่แล้วบอกเลยหน้าแดงเลยนะคะน่ากลัวมากในข้อสอบแบบอัตนัยพี่บอกเลยออกอยู่2ข้อข้อแรกเขาจะมีรูปภาพมาให้เราเช่นขึ้นรูปภาพพี่มาสวยๆเงี้ยแล้วให้เราเนี่ยทำไมเอ่ยเขียนเรื่องจากรูปภาพนั่นเองนะฮะเด็กเนาะใช่ข้อสอบตรงนี้มีแล้ว1ข้ออีก1ข้อเขาจะมีบทความยาวๆมาให้เราอ่านเลยลูกเสร็จแล้วให้เราย่อให้มันสั้นลงเป็นการเขียนย่อความนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูข้อสอบคร่าวๆลูกเนื้อหาที่ออกในข้อสอบโอเน็ตภาษาไทยจะแบ่งเป็นทั้งหมด5สาระด้วยกันนั่นเองนะลูกนะสาระแรกคือสาระการอ่านเด็กไทยชอบอ่านไหมลูกบอกเลยชอบมากนะฮะเขาเลยออกให้เราเยอะมากเลยลูกกี่ข้อเอ่ย10ข้อแต่ไม่ต้องตกใจการอ่านตรงนี้ของป.6ไม่ได้ยากเกินไปการอ่านมีทั้งการอ่านร้อยแก้วร้อยแก้วคือเป็นข้อความเรียงๆกันเนาะ
แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการอ่านแผนภาพแผนที่แล้วก็แผนผังนั่นเองเช่นเขาอาจจะมีอะไรเอ่ยแผนภาพแผนภาพแผนภูมิเลือกตั้งหรืออะไรเอ่ยเป็นแผนที่แสดงสถานีรถไฟฟ้ามาให้เราดูแล้วก็ถามเราหรือจะเป็นแผนที่สวนสัตว์แผนที่โรงเรียนแล้วก็ถามว่าอะไรอยู่ใกล้อะไรทิศเหนือทิศใต้ตรงนี้ไม่ยากเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูกันเนาะรวมแล้วทั้งหมด10ข้อแล้วข้อสอบการเขียนพี่คะทำไมต้องใส่2บวก2ตกเลขหรือเปล่าไม่ใช่นะลูกนะ2ข้ออันแรกเป็นข้อสอบแบบข้อปรนัยนั่นเองเนาะเป็นข้อสอบกขคงบอกได้เลยบอกข้อสอบเลยถ้าไม่ออกมารุมตบพี่2ข้อนี้ออกเรื่องเดียวคือเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวจะมาเน้นตรงนี้ให้อีก2ข้ออย่างที่ได้บอกไปคือข้อสอบแบบอัตนัยนะฮะต่อไปเลยเป็นสาระที่ง่ายที่สุดลูกเป็นข้อสอบการฟังการดูและการพูดตรงนี้ง่ายมากๆใช้เซนส์ความเป็นคนดีพี่คะหนูเป็นคนเลวเราต้องใช้เซนส์ความเป็นคนดีนะลูกใช้เซนส์ความเป็นคนดีแล้วตอบเลยเช่นหนูไปซื้อข้าวร้านป้าเห็นไหมร้านป้าข้างล่างหนูจะสั่งป้าว่ายังไงกอไก่ป้ากะเพราจานได้ไหมไม่ได้นะลูกหนูก็ต้องใช้คำดีๆหน่อยเช่นอะไรเอ่ยคุณป้าขอรับกระผมมีความต้องการรับประทานผัดกับอันนี้เพ้อเจ้อเราเป็นเด็กที่เพ้อเจ้อเกินไปนะฮะต้องสั่งยังไงเอ่ยป้าครับขอผัดกะเพรา1จานครับจบเท่านี้แหละใช้เซนส์ความเป็นคนดีนะลูกอันเนี้ยไม่ยากอาจจะมีภาพมาให้เราดูแล้วถามว่าภาพนี้คือภาพอะไรเช่นมีภาพน้ำไหลหลากมาแล้วถามว่าน้ำอะไรนะหนูก็ตอบเลยว่าน้ำท่วมหรือน้ำหลากอะไรเดี๋ยวจะไปดูจากข้อสอบกันและต่อไปเป็นข้อสอบที่ยากประมาณ1นะลูกเป็นข้อสอบหลักการใช้ภาษามีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะฮะและสุดท้ายเป็นเนื้อหาของวรรณคดีและวรรณกรรมเด็กๆป.6หลายคนน่าจะชอบข้อสอบแนววรรณคดีและวรรณกรรมนะลูกเพราะว่าทำไมเอ่ยเป็นข้อสอบที่เราเนี่ยชอบอ่านเนื้อเรื่องเนาะเสร็จแล้วมันก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ในโอเน็ตไม่ใช่นะลูกเขาจะยกคำประพันธ์มาให้เราอ่านเด็กหลายคนจะช็อกซีนีบี้ตายแล้วนะลูกต้องแต่อ่านคำประพันธ์พี่ครับแปลว่าอะไรไม่ต้องกลัวลูกเราต้องมีคลังคำศัพท์อยู่ในหัวแล้วเราจะสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจนั่นเองดังนั้นแล้วนักเรียนจำไว้นะจำไว้ลูกนะเรามีคติในการเรียนของเราคืออะไรเอ่ยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนดังนั้นนะลูกนะเจออะไรเจอข้อสอบอะไรก็ตามแต่พุ่งชนอย่างเดียวเลยนะลูกอดทนสู้ๆนะคะเด็กๆนะแล้วเดี๋ยวจะสำเร็จนั่นเองดังนั้นแล้วทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วนะลูกพร้อมกันยังเอ่ยพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะพาพวกเราทุกคนไปเรียนในเนื้อหาที่ออกข้อสอบโอเน็ตในเรื่องแรกก่อนเลยเอ๊ะจะเป็นเรื่องอะไรพี่ขอดึงหลักภาษามาก่อนเลยนะคะแล้วหลักภาษาที่จะมาเรียนกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของคำไทยและคำยืมนั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกันในม้วนหน้าเนาะ